สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเนื้อหาจริงจังจริงจังของวิชาแล้วนะครหลังจากเราพาไปทัวร์พีทาโกรัสมานะครับโอเคเอ่ออ่ะวิชานี้เกี่ยวกับอะไรนะครับวิชา Discrete Mathematics แล้วก็ l i n e a r a l g e b r a นี่คืออะไรมันจะเป็นมันก็เป็นเอ่อวิชาคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์เอ่อแล้วคณิตศาสตร์คืออะไรเนาะเราก็ถามถามไปเรื่อยเอ่อ คงจะตอบยากนะครับมันเป็นปัญหาเชิงปรัชญานิดนึงนะครับว่าคณิตศาสตร์คืออะไรแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยเวลาพูดถึงคณิตศาสตร์เนี่ยมันความหมายมันคือเราเราต้องการที่จะสื่อสารแนวคิดต่างๆนะครับที่มันชัดเจนนะ precise นะนะก็คือชัดเจนไม่มีความกำกวมประมาณนี้นะการใช้คณิตศาสตร์ในในการเรียน,นการในการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือทำให้สิ่งที่เราพูด คุยแล้วก็สื่อสารกันเนี่ยลดลดความกังวลลงไปได้นะเพราะนั้นแล้วก็ไอเดียที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยมีทั้งทั้งความจริงแล้วก็สาเหตุที่ทำไมมันถึงจริงประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นในมองในแง่ที่ใหญ่ที่สุดคําว่าคณิตศาสตร์ก็คือการมองว่าเป็นเป็นภาษาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะสอนในวิชาเนี่ยก็คือพยายามที่จะทําให้คุณนิสิตท,ที่เรียนเนี่ยนะ,ะมีความเข้าใจ แล้วก็สามารถามีทักษะในการใช้คณิตศาสตร์เป็นภาษาในการสื่อสารนะ,ะสื่อสารความจริงสื่อสารสิ่งที่คิดว่ามันมันอะไรนะเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะทีนี้มันก็จะมีความยากครับมันเหมือนเราเราไปเรียนภาษาใหม่เราไม่ได้เรียนคำนวณนะฮะเราเรียนคณิตศาสตร์นะ,ะเราเรียนทีนี้จําได้ไหมครเราสมัยที่เราเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆนะ,ะมันมีบางอย่างที่เราต้อง ต้องเรียนรู้นะฮะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจกับมันนะฮะแล้วก็อยู่กับมันบางอย่างมันเป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้นะฮะเราเราก็อยู่สักพักเราจะชินแล้วเราก็จะเข้าใจเองบางอย่างก็ต้องจํานิดนึงนะฮะเหมือนเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันนะฮะเอ่อบางอย่างมันดูไม่ค่อย make sense ตอนเริ่มนะ,ะคุณก็งงเอ๊ะทำไมทำไมเราต้องพูดให้มันชัดเจนระดับนี้ทําไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าเอ่อเอ่อ คือไม่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 เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นนี้แต่ว่าเราก็จะชินชินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษมันเหมือนเราใช้ภาษาอังกฤษฮะเราก็จะเราก็จะชินกับมันไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเอ่อพอคุณเข้าใจมากขึ้นนะฮะของต่างๆมันก็จะเป็นธรรมชาตินะฮะก็เรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาใหม่เนี่ยมันก็จะทาให้เราเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นนะฮะคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันนะคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเราคิดว่าพอคุณมาเรียนวิชานี้นะฮะ ก็เราก็จะได้มีความเข้าใจแล้วก็ทำให้คุณมองเห็นโลกที่กว้างขึ้นนะฮะไปด้วยนะ,ะนี่เป็นความหวังของเราเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคเป้าหมายของวิชานี้นะฮะก็มีสองสองประเด็นหลกักๆนะฮะอันแรกก็คือเราจะเรียนรู้ว่าเราจะเ,าเราจะทำา r r u u m n t t เชิงคณิตศาสตร์ทำไงคือ make mathematical arguments ก็คือจะอ้างเหตุผลทางคณิตศ,ศาสตร์ยังไงให ให้มันถูกต้องนะฮะมันมันตรงตามหลักตรรกศาสตร์ประมาณนี้อันนี้2ก็คือจะมีมันจะมีคอนเซปต์หลายอย่างนะฮะที่เราจะต้องเรียนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในเชิงประยุกต์เวลาเราพูดถึงในการใช้งานในในในคอมพิวเตอร์ไซด์ของเรานะโอเคทีนี้ทําไมเราต้องมาเรียนว่าจะพิสูจน์ยังไงนะทำไมทำไมเราต้องเรียน h o w t o p r o v e นะครับโอเคผมจะยกตัวอย่างให้ ให้เห็นจากจากตัวอย่างที่เราเห็นในใน,ในการเขียนโปรแกรมเลยนะฮะเราคงไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรที่มันอาจจะดูอ t r a c t มากนะขอขอตัวอย่างที่ชัดๆออดูโปรแกรมนี้ก็มีคนบอกว่าโอเคโปรแกรมนี้รับตัวแปร2ตัวนะ a กับ B นะแล้วก็คืนค่าตัวที่เยอะก,กว่าอันนี้โปรแกรมนี้ถูกไหมนะคุณเชื่อคนที่เขาบอกไหมนะมีคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยโปรแกรมนี้มันถูกเช,ชื่อเชื่อเถอะเอาเอาไปใช้ได้เลยนะคุณเชื่อไหมคุณเชื่อมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้ว ทำไมคุณถึงเชื่อหรือว่าเขาเป็นคุณครูคุณก็เลยเชื่อเขาเป็นเทพเจ้าโปรแกรมเมอร์คุณเลยเชื่ออย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณคุณคุณดูของคุณเองแล้วก็อ๋อโอเคไม่ไม่ไม่ต้องบอกก็ได้คุณดูก็รู้แล้วว่าเออโอเคมันมันถูกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเชื่อว่ามันทํางานตามนี้จริงแต่ไม่ได้ขึ้นกับว่าคนอื่นบอกแต่ว่าคุณสามารถแสดงได้เองมันมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดโปรแกรมมันซับซ้อนขึ้นล่ะเป็นแบบนี้นะ มีคนบอ,อกว่าโอเคโปรแกรมนี้นะฮะรับตัวปร3ตัวนะฮะ A B C แล้วก็คืนค่าที่เยอะสุดถามว่ามันมันมันทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่านคะุณจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนเดิมคุณเชื่อไหมฮะเชื่อเชื่อคนที่เป็นเจ้าของโค้ดที่เขาเคลมมาไหมนะแล้วก็เพราะอะไรทําไมถึงเชื่อหรือว่าหรือว่าเชื่อไม่ได้ละอันนี้มันเริ่มดูไม่รู้เรื่องลวเอ๊ะถ้า A เยอะสุดเอ๊ะมันมันจริงไหมถ้า C เราจะแสดงยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เอาแค่3ค่านะ เอาใหม่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะถ้ามีตัวแปรเป็นอาร์เรย์มานะฮะมีอาร์เรย์ที่มีตัวแปร ى, มีมีสมาชิก n ตัวนะฮะแล้วอันนี้บอกว่าอันเนี้ยหาค่ามาที่สุดนะฮะค่ามาที่สุดโปรแกรมหาค่ามาที่สุดนี้จริงๆเป็นอะไรที่เบสิกมากเลยนะฮะแต่ว่าก็มีคนพบว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ก็ขเขียนอันนี้ผิดกันเยอะเลยนะฮะก็ะมีคนบอกกันนะฮะโปรแกรมเนี้ยหาค่ามาที่สุดมันมัน,ม,นมันได้ค่ามาที่สุดจริงหรือเปล่า เนะี่ยคุณเชื่อเขาไหมเ oh. ชื่อโปรแกรมเมอร์คนนี้ไหมฮะเหมือนเดิมครับคำถามเดิมเชื่อไหมแล้วก็เพราะอะไรนะฮะโอเคผมคงจะไมไ่ไม่ได้เฉลยนะฮะฝากลองไปคิดดูว่าอันเนี้ยมันได้คา่าค่าที่สุดที่มากที่สุดหรือเปล่านะฮะเนี่ยค่ามากที่สุดหรือเปล่าหรือถ้าได้ถ้าได้ตลอดหรือเปล่าหรือไม่ได้เคสไหนได้เคสไหนอย่างงี้นะ,ะฝากฝากไปดูนะฮะโค้ดโค้ดสั้นๆแค่นี้เองนะฮะทีนี้ มีทางหนึ่งที่เราจะรู้ว่าโปรแกรมทาง,งานถูกหรือเปล่าก็คือ testing นะฮะ testing ก็คือเรามีโปรแกรมนะมีโค้ดเราก็ใส่อินพุตเข้าไปแล้วก็เอาเอาพุตออกมาเสร็จแล้วสิ่งที่มาพร้อมกับอินพุตก็คือ expected output เนาะก็คือ Output ที่เราคาดคาดหวังว่าควรจะเป็นฮนะแล้วเราก็มาเทียบกันดูครับว่าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันมันเหมือนกันไหม นะถ้าเหมือนก็ใช่ไม่เหมือนก็ไม่ใช่อย่างเป็นต้นถ้าเรามี input test เคไเยอะเราก็สามารถที่จะทดสอบโปรแกรมนี้ได้นะแต่ว่าถ้าแบบนี้เราสามารถรับประกันได้ไหมว่าโปรแกรมทํางานถูกต้องฝากไปคิดนิดนึงนะฮะฝากคิดนิดนึงเอาใหม่ครับแล้วถ้าเป็นเป็นโค้ดนี้ล่ะเป็นโค้ดนี้ล่ะมันาหาคําตอบให้ค่าสูงสุดไหมนะลองย้อนกลับไปดูนะฮะมันต่างกับเมื่อกี้ยังไง เห็นเห็นจุดต่างไหมฮะระหว่างโค้ดสองหน้านี้นะฮะหน้านี้กับหน้าน,น,านี้มันน่าจะใบให้เราเห็นนิดนึงนะฮะว่าทําไมโค้ดนี้ถึงมีปัญหานะ,ะจุดต่างอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้กับตรงนี้อ่านะฮะลองไปคิดนิดนึงนะฮะว่าการที่เปลี่ยนตรงนี้มันทําอะไรให้กับเรานะฮะแต่คําถามเดิมเราต้องถามครับมันถูกไหม แล้วเราเชื่อไหมว่ามันมันถูกจริงแล้วก็ทำไมนะ,ะแล้วเราก็เทส์เทสมันได้ไหมนะโอเคมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งะฮะสมมุติเราต้องการจะตรวจสอบว่านะเออจำนวนเป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่านะ,ะทีนี้ทําทํไมจํานวนเฉพาะมันถึงมีมีมีประโยชน์โอเคเรามาดูนียางก่อนะฮะจำนวนเฉพาะก็คือจํานวนนับนะฮะจำนวนนับ n a t i o a l number นะฮะที่มากกว่าหนึ่ง นะแล้วก็ไม่มีตัวหารที่เป็นบวกนะฮะนอกจาก1กับตัวมันเองนะเพราะนั้นก็2 3 5 7 11เ็นี้เป็นเป็นพราบนะฮะสังเกตว่า1 1ไม่ใช่พรา e นะฮะนะถ้า1เป็นโดยเฉพาะนี่ทฤษฎีมากมายจะพังทลายหมดเลยนะฮะโอเคนะฮะ1ไม่ใช่โดยเฉพาะนะฮะโอเคนี่คือนิอยามของพรามนะโดยเฉพาะเอ่อคำถามคือว่าโอเคเรามีโปรแกรมนี้นะฮะ ให้โปรแกรมมาถามว่าโปรแกรมเนี้ยตรวจสอบว่าเอาเอมัน n เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านะฮะถ้าเราไล่ดูนะฮะเออมันก็จะทำงานตามนิยามเไปไ๊ะเลยนะก็คือมี2อ,อย่างเนะเาะ n เป็น natural number เราสมมุติว่ามันเป็นเป็น integer อยู่แล้วเเป็นเป็นจำนวนจำนวนจ,นวน,จนวนเต็มอยู่แล้วนะฮะก็ต้องมากกว่าหนึ่งเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดน้อยกว่าหนึ่งก็ return false นะฮะไม่งั้นก็หา ตัวหารนะฮะก็คือลองไล่เป็นตั้งแต่2จนถึงเอ็นลบหนะฮะถ้าหารลงก็ return f a l s e m e แมนก็ return t r u e เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราสามารถอธิบายได้ว่าพิสูจน์ได้ไม่ยากนะฮะว่าเอ็นโปรแกรมเนี้ยถูกนะเช็คพเนี่ยถูกทำงานได้ถูกต้องนะฮะคำถามก็คือว่ามันทำงานเร็วแค่ไหนนะใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงาน How fast can it run สังเกตว่านะฮะถ้า n เป็นจํานวนเฉพาะนะฮะถ้าเป็นจำนวนเฉพาะนะฮะแปลว่าลูปนี้จะไม่หลุดเลยนะ,ะถ้าหลุดก็จะตอบ False ใช่ไหมฮะถ้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วมันต้องมาตอบ True ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะวนอยู่ในลูปตรงนี้นะฮะ for loop ตัวนีจ้จะทำงานทั้งหมด n ลบสครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาในการทํางานนะ,ะเดี๋ยวตอนเราเรียนวิชากราฟทิ้เราจะไปดูรายละเอเียดตรงนี้ทีแต่ว่าถ้าเราตีความคร่าวๆเนี่ยเราเวลาในการทํางานมันจะเท่ากับจํานวนที่คุณวนลูปจำนวนครั้งที่คุณวนลูปตรงนี้ เพราะนั้นมันก็จะประมาณเป็นสัดส่วนกับเอ็นเอ็นเยอะก็ก็ใช้เวลานานหน่อยหนึ่งนะเพราะมันต้องวนเอ็นรอบแต่ถ้าเกิดเอ็นเป็นจํานวนประกอบนะไม่ใช่จำนวนเฉพาะมันอาจจะแบบปั๊บเดียวจบก็ได้เช่นถ้าเป็นจํานวนคู่ก็ลันลูปรอบเดียวเลยนะฮะก็จบเลยนะฮะถ้าเป็นหารสามลงตัวอะไรเงี้ยก็ไม่กี่รอบแต่ว่าถ้าเป็นพรามก็คือจํานวนเฉพาะเนี่ยนะฮะบรรทัดตรงนี้มันต้องมันก็จะไม่ไม่ไม่หลุดเลยนะเพราะนั้นก็ใช้เวลา O n นะใช้เวลาแปลผันตรงกับ n นะครับคำถามก็คือ,อโค้ดถูกไหมถูกนะฮะด้วยการไล่รันเร็วแค่ไหนก็ถ้าเฉลีย่ยประมาณนี้คำถามก็คือว่าคำถามที่สานะครับเราทำดีกว่านี้ได้ไหมนะเวลาเราพูดถึงโปรแกรมเนี่ยนะฮะเราสนใจว่าโปรแกรมมันทำงานถูกหรือเปล่าเป็นอย่างแรกนะถ้าโปรแกรมทำงานผิดก็ก็จบเลยนะฮะแต่ถ้าในบรรดาโปรแกรมที่มันทำงานถูกเหมือนเหมือนกันเนี่ยเราเราก็อยากได้โปรแกรมที่มันมีประสิทธิภาพที่ดี นะก็คือใช้เวลาในการทํางานน้อยกินแรมน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโปรแกรมเมอรท์ที่เก่งเนี่ยกับโปรแกรมเมอร์ที่พอใช้เนี่ยครับบางทีแยกกันตรงว่าโปรแกรมที่เขียนเนี่ยใครเขียนเรามีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันทําให้เครื่องชุดเดียวกันอันนึงรันเร็วกว่าอีกอันหนึ่งได้นะเพราะนั้นก็ก็จะมีค่อนข้างมีประโยชน์มีความสําคัญนะฮะหรืองานบางงานไม่สามารถทําได้ก็กลายเป็นงานที่ทําได้ขึ้นมาเพราะว่ามันรันทันนะฮะประมาณนี้ นะทีนี้คำถามก็คือนี่แหละครับพอเราถามนี้หคือถูกไหมอันนี้2คือเร็วไหมอันที่3คือเอ๊ะเราทำดีกว่านี้ได้ไหมนะฮะมาดูอีกโปรแกรมหนึ่งครับโอเคเราคำนวณน,นะฮะให้ s นะ,ะเป็น square root นะฮะ s เป็น square root ของ n นะ,ะโปรแกรมเมื่อกี้นะฮะเราวิ่งตั้งแต่ i นะฮะ ท่ากับ2นะถึง n ลบ1นะส่วนอันนี้วิ่งตั้งแต่2ถึง s ซึ่งก็คือ square root n นั่นเองนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้รันเร็วแค่ไหนครับสังเกตว่าถ้าถ้าเราจะทะลุมาบรรทัดที่เป็น true ตรงนี้นะด้วย l log จิกเดิมเราก็จะรันตรงนี้ไปประมาณประมาณ root n รอบนะเพราะฉะนั้นอัะไรทีนี้ใช้เวลาในการทำงานก็คือจะเท่ากับ s ก็คือประมาณ root n นะประมาณนี้ ประมาณนี้เพราะนั้นเอ้ยมันรันเร็วกว่าโปรแกรมเมื่อกี้นะเพราะว่าโปรแกรมเมื่อกี้มันรันโดยโดย,โดยเฉลี่ยแล้วแปลผันตรงกับ n อันนี้แปลผันตรงกับ square root n ซึ่งนึกถึงดูนะฮะถ้า n เป็นเอ่อเป็น10นะฮะ root n ก็ประมาณ3นะ n เป็น100ย r o o n ก็ประมาณ10 n เป็นพันก็ประมาณ300 n เป็นล้านก็ประมาณ1นึ่พันเพราะนั้นยิ่งยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งตัวเลขเยอะนะฮะมันมัน square root นี่มันยิ่งดีกว่าดีกว่า n เข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าอินพุตใหญ่ก็อันนี้ก็รันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะเร็วกว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะมันรันเร็วแล้วแต่เมื่อกี้สังเกตว่าเราข้ามขั้นไปเนาะคาถามคือเอ้ยมันรันเร็วเนี่ยใช่นะใช่ขอผมจัดจอิดหนึงเนาะอ่ะมันรันเร็วนะฮะไม่ดีฮะมันรันเร็วแต่คําถามคือกลับมาที่คําถามแรกเอ้ยมันถูกหรือเปล่า ผมสามารถเขียนโปรแกรมหาพรามนะฮะที่มันรันเร็วมากๆเลยก็ได้นะฮะแต่มันผิดเช่นอย่างนี้ฮะเช็คพราม n นะฮะรีเทิร์นฟอลนี้ฮะเร็วจัดเลยใช่ป่ะแต่ว่ามันแทบไม่ประโยชน์เพราะว่ามันมันผิดมันมันมันไม่ถูกอันนี้ก็เหมือนครับมันเร็วขึ้นก็จริงแต่ว่าคำถามคือมันมันถูกไหมนะฮะเราจะรู้ได้ไงเอ่อเราลองมา พยายามให้เหตุผลกันดูครับว่าทําไมโปรแกรมเช็คพราม์สองเนี่ยนะครับมันถึงมันน่าจะทํางานถูกนะฮะสังเกตนะฮะถ้า n นะฮะเป็นจํานวนเฉพาะจริงๆนะฮะโปรแกรมทํางานถูกเพราะอะไรครับถ้ามันเป็นจํานวนเฉพาะแปลว่ายังไงบรรทัดนี้นะฮะบรรทัดนี้ยังไงก็ต้องเตอะต้องตอบ false นะฮะถ้า n เป็นจํานวนเฉพาะนะเป็นพราหม์ มันจะมี2เคสเวลา,เาจะบอกโปรแกรมถูกหรือเปล่าเนี่ยต้องดูถ้ากับสองกรณีนะฮะถ้า n ไม่ไม่ใช่พรา์นะฮะอันนี้เคสที่2อนะอันนี้เคสแรกที่เราดูก่อนถ้า n เ,เป็นพรา์อันนี้ตอบ false ตลอดเพราะนั้น run นจนจบแล้วก็มา return true ตรงนี้เพราะนั้นถ้ากรณีที่ n เ,เป็นพรา์นะฮะโดเเฉพาะจริงๆเนี่ยโปรแกรมนี้ทำาง,งานถูกต้องแน่นอนแต่ถ้า n ไม่ใช่พราณ์เป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะถ้า n ไม่ใช่พรา์มาดูกรณีที่ n ไม่ใช่พรา์นะฮะ โปรแกรมเนี้ยแปลว่า n มีตัวหารนะฮะที่ไม่ใช่1แล้วก็ไม่ใช่ตัวมันเองนะ<บ>ก็สมมุติว่ามันคือ a แล้วกันนะสมมุติ a แล้วกันทีนี้โปรแกรมเมื่อกี้กับโปรแกรมแรกมันต่างกันตรงไหนฮะตรงที่แทนที่จะหาตั้งแต่1ถึงนะฮะโปรแกรมแรก 1, 2, าหาตั้งแต่1 2ึ่งองหาตั้งแต่2 3ไปเรื่อยๆถึง n ลบหใช่ไหมโปรแกรมนี้2 3ไปเรื่อยๆเจอรูท n จบแล้วนะฮะรูทเอ็นกจะแค่นี้แล้วก็ไม่ดูต่อแล้วนะฮะไม่ดูต่อเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันมีตัวประกอบนะฮะที่ไม่ใช่ n แล้วก็หนะฮะที่เรียกว่าเป็น a เนี่ยนะฮะถ้า a อยู่ในช่วงนี้นะถ้า a อยู่ในช่วง2ถึง s q เี่ยแปลว่าโปรแกรมมันก็จะเจอ a นะตอนที่ i เท่ากับ a I ก็จะหาร n ลงตัวแล้วก็จะ return for s e เพราะนั้นโปรแกรมก็จะถูกทำงานถูกต้องนะถ้า ถ้า n มีตัวประกอบนะ,ะและตัวประกอบนั้นน่ะมีค่าอยู่ระหว่าง2ถึง square root n เนาะโอเคทีนี้คาถามก็คือแล้วแปบลบว่าโปรแกรมเขาทำงานถูกใช่ไหมโอเคไหมฮะก็คือถ้า n มีตัวประกอบใช่ไหมฮะก็ดูดลอจิกทีนะฮะถ้ามีถ้า n ไม่ใช่พรามมมันก็จะต้องมีตัวประกอบบางตัวนะฮะเรียกว่า a ถ้า a มีค่าอยู่ระหว่างนี้โปรแกรมก็รีเทิร์นฟองแล้วก็ทํางานถูกโอเคคาถามคือเรียบร้อยเราเสร็จงานเรายังอวีดันนะเสร็จงานเรายังนะะโปรแกรมถูกยังอะลองยอนลองมองย้อนนิดนึงนะฮะเอ้ยที่เราทานี่มันถูกถูกหรือยังนะเวลาเราให้เหตุผลนะฮะบางทีเราจะเอ่อเนื่องจากเราให้เหตุผลเองนะเราก็มักจะมอง ข้อ,อิดพลาดของเราเองไม่ค่อยเห็นนะคนเรามันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราเราคิดว่าเราทําถูกมันก็มองไม่ค่อยเห็นเราว่ามันผิดนะมันเกิดกับทุกคนนะฮะแต่ว่าเราถ้าเราจะเป็นนักณิสตร์เราต้องมีความสายตาตรงนี้ที่ที่แข็งกร้าวกับตัวเองเป็นพิเศษนะคือคืออย่าไปตามใจตัวเองมากอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันนําถูกแน่แน่อย่าอย่าไปเชื่ออย่างนั้นบ่อยนะต้องเชื่อบ้างไม่งั้นเราก็จะไม่มีความมั่นใจตัวเอง่ว,ว่าอย่าไปเชื่อมากถามว่าเราจบหรือย,ยังนะใช้ได้หรือย,ยังเนี่ยอันเนี้ยคาตอบก็คือ เอ้ยประโยคเนี้ยนะฮะมันมีมันมีสเต็ปนี้อยู่เนาะมีสเต็ปนี้อยู่นะเขาเป็นสีลกันสีส้มมันมีสเต็ปนี้อยู่ครับสเต็ปนี้เนี่ยถ้า a อยู่ในขอบเขตเนี้ยมันรีเทิร์นฟอลโปรแกรมทํางานถูกแต่ถ้า a มันไม่อยู่ในขอบเขตนี้ล่ะนะครับฉะนั้นลอจิกที่เราไล่มาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ มันหายไปช่องหนึ่งเวลาลอจิที่เราไล่ดูนะฮะเขาก็จะว่ามันมีช่องเนาะนึกถึงว่าเรา,เราบทพิสูจน์เราเป็นเป็นเป็นเสื้อกลาอ,อะเนาะเสร็จแล้วมีเคสหนึ่งที่เราลืมพิสูจนะ์ฮก็คือมีช่องอยู่นี่นะฮะเขาเรียกมีโฮลในอาร์กิวเมนต์มีช่องถ้ามีแบบนี้ก็คือ,อ,อมีบั๊กนั่นเองนะ,ะก็มีมีเคสที่เราลืมไปนะะนั่นก็คือเคสนี้นะครับ ก็คือเคสที่ n ไม่ใช่พรา m มนะนแล้วก็มีดีไวเซอร์นะฮะก็คือเป็นตัวประกอบนะฮะมีตัวประกอบที่มีค่ามากกว่สกาสแควร์รูท n อ้าวยางนี้โปรแกรมก็ผิดสิคือ,อยังไงโปรแกรมไม่มีทางเจอ a แน่นอนนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีเอ่อสินะฮะสิใช้พราม์ไหมสิเนี่ยมันเท่ากับ5้คูณสใช่ไหมถ้าเราบอกว่า10ต้องมีตัวประกอบตัวหนึ่งก็มีหแล้วกันนะฮะ สังเกตว่าถ้าเกิดเราหาตั้งแต่2งถึงรูทสิบก็คือสองสามก็คือรูทรูทรูทสิบเนี่ยมันมากกว่า3แต่มันน้อยกว่าสใช่ไมไม่ถึงสเพราะนั้นก็ดูแค่2กับ3เราก็จะไม่มีทางเจอห้าเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นอ,อ,อันกอก็จะไม่มีทางเจอว่า5้าเป็นตัวประกอบของ10เพราะมันหยุดไปตั้งแต่สามแล้วนะเพราะนั้นการที่เราพิสูจน์ตรงเนี้ยมันมันก็ยังมีมีช่องโหว่อยู่เนาะคำถามก็คือเอ้ยแล้วเราจะเอาตัวรอดได้ไงสังเกตว่า แน่นอนมันไม่เห็น5นะไม่เห็นห้แต่ว่าเอ้ยยังมีตัวประกอบอีกตัวนึงที่ที่เรายังไม่ได้ดูเนาะซึ่งอันนี้มันน้อยกว่าสแควรู r สแควร,รอยู่นะโอเคไหมฮะอันนี้เป็นทริคที่ที่ผมค,คิดว่าผมเองก็ใช้บ่อยนะฮะเวลาเะทต้อการพิสูจน์อะไรสักอย่างนี้เราแทนที่จะคิดอยู่ในโลกของความเป็นแอบสแตรกนะฮะนะเวลาแก้ปัญหานะเราอยู่ในโลกของแอบสแตรก ก็คืออะไรที่มันจับต้องไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่มีตัวอย่างเลยเวลาที่พิสูจน์โปรแกรมถูกต้องเนี่ยมันต้องถูกทุกกรณีนะให้เราลองขยับมาดูในโลกของที่มันจับต้องได้บ้างก็คือคอนกรีตก็คือยกตัวอย่างแหละลองหาตัวอย่างดูว่าเรามีเคสที่ไห,ไหนที่มันผิดไหมหรือถ้าเคสที่มันไม่ตรงตามที่เราต้องการมันมีช่องทางให้เราทําอะไรไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลเป็น,เป,นเป็นเทคนิคซึ่ง ซึ่งเราผมผมก็ใช้บ่อยนะเวลาเราซึ่งก็ไม่ได้รับประกันว่ามันจะเวิร์กตลอดเนาะมันก็อาจจะช่วยให้เราคิดอะไรออกขึ้นมาได้ก็ได้นะฮะประมาณนี้เนะี่ยพยายามขยับขยับตัวนะมองมองหลายๆมุมเวลาเราพิสูจน์อะไรเนีอยงมองหลายๆมุมการมองหลายมุมเนี่ยมันทาให้เราเออบางทีเราเห็นช่องที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ตัวอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างง่ายๆนะฮะอาจจะไม่เห็นอะไรมากแต่ว่าแนวคิดตรงนี้มัน,ม,น,ม,นมันใช้ได้จริงๆนะมันใช้ได้จริงโอเคเพราะฉะนั้น ถ้าเรา a ไม่ได้ a ไม่มีทางเจอเราก็เอาตัวผลลัพธ์จากการหารสิถ้า a มันใหญ่นะสังเกตเราก็เลยให้ b เท่าเส่วน a นะเนื่องจาก n กับ a เป็นจำนวนเต็มบวกนะเพราะนั้นแล้วก็ a เนี่ยหาร n ลงนะเพราะฉะนั้น b ก็เป็น positive integer อีกนันเหมือนกันนะแล้ว b ก็หารหาร a ลงนะทีนี้ถ้าเราเราจะเอาตัวรอดได้ถ้าเราสามารถบอกได้ว่าโอเค จะต้องมีตัวประกอบอีกตัวหนึ่งคือ b นะฮะที่อยู่ในขอบเขตนี้นะ,ะนั่นก็คือว่าถ้าเราจะบอกว่านะถ้า n มีเป็นจำนวนประกอบนะฮะก็คือเราจะบอกว่าถ้า n เป็นคอมโพสิตนะฮะคอมโพสิตก็คือจะมีอา่าตรงนี้จะที่เราบอกนะจะมี a นะฮะที่าหาร n นะฮะ มี2เขตนะถ้า a ไม่เกินรูท n เราเราก็จบไม่เช่นนั้นมี b นะฮะเท่ากับ n ส่วน a ที่ b ไม่เกินรูท n และ b นะฮะสามารถหาร a ลงตัว n ลงตัวนะฮะนี่คือแผนของเราประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถให้เหตุผลว่า b ต้องอยู่ในขอบเขตนี้ปุ๊บอันกกริทิมก็จะกลับมาถูกต้องตามที่เราต้องการนะฮะ เราทำยังไงนะโอเคกลับมาดูเป้าหมายไปทางรอยทีนะฮะเวลาเราให้เหตุผลไปเรื่อยบางทีมันก็มันก็มันก็เพลินเนาะเราต้องกลับมาดูเป้าหมายหลักของรอยทีว่าแผนการเดินของเราหรือ s t r a t e g y ในการแก้ปัญหาหรือการพุ่งของเราเนี่ยมันมันจะไปทางไหนนะโอเคย้อนกลับนิดนึงนะฮะขั้นแรกเราอยากจะแสดงว่าเช็คพรามสองเนี่ยมัน c o ลเ e c t เช็คพาร์มสออย่าลืมนะฮะมันคืออะไรก็คือว่ามันมันอ่าหั สามไปจนถึงสแควรูทเอ็เนาะอันนี้มันถูกต้องนะฮะเป้าหมายหลักของเราก็คือเป้าหมายลองของเราตอนนี้นะฮะก็คือต้องการจะบอกว่าถ้า N น,นะฮะเป็นจำนวนเฉพาะนะ,ะเนเป็นจำนวนเฉพาะเอ่อจำนวนประกอบนะฮะแล้วก็มีตัวประกอบ A โดยที่ A เยอะนะ,ะแปลว่าเราอันกอจะไม่เจอ A นะฮะเราก็จะให้ B นะฮะ เป็นผลหารซึ่งก็จะหาร n ลงตัวกันเราต้องจะแสดงว่าเนี่ยถ้าไม่เจอ a จะไปเจอ b แทนเพราะนั้นเพราะว่า b อยู่ในขอบ K. เขตอ่สแควรูอ็นนะฮะประมาณนี้อันนี้คือเป้าหมายเราเนาะเราจะพิสูจน์ตรงนี้ยังไงโอเคในในคลิปนี้ก็อ่อก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปไปทำให้มันเป็นทางการนิดนึงนะฮะก็เราจะไปเรียนพวกเรื่องของประพจน์อะไรต่างๆที่มันเป็น ความเป็นทางการนิดนึงของกระบวนการที่เราคิดตรงนี้นะฮะเนื่องจากเรามือใหม่ในเรื่องของตากศาศนะครับการเป็นทางการมันก็ช่วยเราในการทําให้เราไปมากขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการผิดพลาดนะฮะก่อนที่เราจะไปไล่พิสูจน์กันนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรอบไปเจอกันในคลิปถัดนะถัดไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ